สวัสดีครับเพื่อนๆครับนะครับวันนี้ช่องพ่อบุญบัวแก้วจะมานำเสนอนะครับเหรียญที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับรอบๆตัวเรานะครับที่ปัจจุบันนะครับมีราคานะครับเป็นอันดับที่2ของในเหรียญนี้นะครับของในเหรียญนี้พูดก่อนว่าของในเหรียญนี้นะครับเป็นลำดับที่2ของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือเหรียญ5บาทปีพ.ศ.2556นะครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็สวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะครับผู้ติดตาม 1,300 กว่าคนนะครับแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ติดตามนะครับมันเป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นดราม่าบางท่านก็บอกว่ามีการรับซื้อเหรียญปีพ.ศ.นี้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปของผมในวันนี้นะครับจะมีคำตอบนะครับเหรียญ5บาทที่เพื่อนๆเห็นนะตอนนี้นะครับก็คือเหรียญ5บาทนะครับปี2546นะครับเป็นเหรียญ5บาทที่หายากเป็นลำดับที่2นะครับเป็นลำดับที่2รองลงมาจากเหรียญปี2540นะครับทำไมถึงหายากและทำไมถึงมีราคาผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเหรียญลำดับที่1นะครับก็คือปีพ.ศ.2540นะครับได้ผลิตแค่ 1,600 เหรียญเท่านั้นส่วนเหรียญลำดับที่1นะครับปี2540เนี่ยเราค่อยไปพูดถึงต่อเมื่อผมมีเหรียญมาให้ดูนะครับส่วนวันนี้ผมจะมีเหรียญ2546มาให้ดูกัน1เหรียญนะครับทำไมถึงหายากรับซื้อจริงหรือไม่นะครับมาดูกันนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญที่เพื่อนๆเห็นอยู่เป็นปี2546นะครับผลิตแค่ 182,000 เหรียญเท่านั้นนะครับทั่วประเทศไทยนะครับย้ำอีกทีว่า182,000 เหรียญเท่านั้นนะครับ 182,000 เหรียญเท่านั้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นความต้องการของตลาดของนักสะสมทั่วไปมีค่อนข้างจะสูงเหมือนกันสำหรับเหรียญนี้นะครับใช้หมุนเวียนมาตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมานะครับปัจจุบันนี้เขารับซื้อกันเหรียญหนึ่งนะครับประมาณนะครับโดยประมาณ200ถึง500บาทนะครับสำหรับเหรียญในรุ่นนี้นะครับส่วนช่องของผมนะครับจะเป็นเหรียญแรกที่เปิดรับซื้อนะครับจะเป็นเหรียญแรกที่เปิดรับซื้อเหรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับทักเฟซมาได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์เฟซลิงก์ไลน์นะครับด้านล่างคลิปนะครับข้อตกลงการซื้อขายเหรียญแล้วแต่สภาพนะครับราคาขึ้นอยู่สภาพนะครับขึ้นอยู่กับสภาพเท่านั้นส่วนนะครับส่วนท่านใดที่เอาเหรียญปี2556นะครับมาตกแต่งเพิ่มเติมตะไบออกจนกลายเป็นปี2546นะครับจะไม่รับซื้อนะครับจะไม่รับซื้อนะรับซื้อเฉพาะเหรียญ2546ของเดิมๆเท่านั้นนะครับถ้ามีการตกแต่งหรือตะไบออกจะไม่รับซื้อเด็ดขาดนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้มาดูกันนะครับมาดูกันมันก็เป็นเหรียญบาทเหรียญ5บาททั่วไปนะครับมันก็เป็นเหรียญ5บาททั่วไปแต่ความพิเศษของเขาก็คือผลิตน้อยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นก็คือเป็นปี2546นะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้จัดอยู่ในเหรียญค่อนข้างจะสวยนะครับเหรียญนี้จัดอยู่ในเหรียญค่อนข้างจะสวยนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์เสด็จพ่อร.9นะครับมันก็เหมือนกับเหรียญทั่วไปแตกต่างกันตรงที่พ.ศ.ของเหรียญเท่านั้นนะครับเห็นหรือยังครับเพื่อนๆถ้ามีเหรียญแบบนี้นะครับเพื่อนๆผมรับซื้อนะครับรับซื้อนะครับแล้วแต่ตกลง
นะครับแล้วแต่สภาพการใช้งานของเหรียญนะครับเห็นรอยฟันเฟืองไหมครับเหรียญรุ่นนี้จะมีรอยฟันเฟืองนะครับเพื่อนๆจำไว้เลยถ้าเหรียญรุ่นนี้มาขายแล้วรอยฟันเฟืองไม่ใช่สีนี้ไม่รับซื้อนะครับไม่รับซื้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับเหรียญ5บาทปีพ.ศ.2546นะครับทักเฟซทักไลน์มาได้เลยนะครับมีการซื้อขายจริงนะครับหลักร้อยแน่นอนนะครับหลักร้อยบาทแน่นอนนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีนะครับและต้องการจะขายนะครับผมรับซื้อนะครับเพื่อนๆดูไว้ดีก่อนนะครับว่าเป็นปี2546นะครับตรงเลข4จะไม่มีรอยตะไบใดๆทั้งสิ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆดูให้ดีๆนะครับนะพี่น้องแลกกันให้ดีๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีเลี่ยนนี้นะเลี่ยนแบบนี้มาค่ายได้เลยนะครับนะราคาลักลอยนะครับนะราคาลักลอยเพราะฉะนั้นนะถ้าเพื่อนๆมีควรจะจ่ายออกจากกระเป๋าตัวเองนะครับเพื่อนๆช่วยสังเกตสักนิดนึงนะครับสังเกตสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆก่อนจะจ่ายเงินนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเป็นปีพ.ศ.นี้นะครับจะเพิ่มมูลค่าให้เหรียญทันทีนะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะครับดูให้ดีๆ2546นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับปีพ.ศ.อื่นนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนี่ผมให้ดูปีพ.ศ. 2551นะครับปี2551นะครับจะให้เพื่อนๆดูแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับยกเว้นปีพ.ศ.นะครับด้านหลังเห็นหรือยังครับแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเพื่อนๆนะครับขี้โกงนะครับตะไบเลข5ให้เป็นเลข4นะครับมันก็จะกลายเป็นปี46นะครับแต่คนที่รับซื้อเขาจะรู้นะครับเพื่อนๆนะครับผมให้ดูด้านหน้าความเหมือนและความแตกต่างเห็นไหมครับพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านนะครับทุกอย่างก็เหมือนกันหมดนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดเพื่อนๆท่านใดมีนะครับย้ำนะครับย้ำนะครับต้องเป็น2546เท่านั้นนะครับพ.ศ.อื่นไม่รับเด็ดขาดนะครับตอนนี้นะครับขณะตอนนี้ยังไม่รับนะครับนะครับผมจะรับก็ต่อเมื่อผมมีเหรียญจริงๆอยู่แล้วเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูและประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ46นะครับ2546ย้ำกันอีกทีนะครับย้ำกันอีกทีราคาไม่ใช่ตามหน้าเหรียญนะครับไม่ใช่5บาทนะครับหลัก100บาทนะครับบางเหรียญก็200บางเหรียญก็300บางเหรียญก็ทะลุไปจนถึง500บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีสังเกตนิดเดียวก่อนจะจ่ายเงินนะครับแล้วเพื่อนๆก็ได้ราคาในหลักร้อยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นักสะสมทั่วไปนะครับเขาซื้อเขาหาเหรียญนี้ไปเก็บนะครับเพราะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากนะครับค่อนข้างจะหายากมากๆสำหรับเหรียญปี46นะครับถ้าเพื่อนได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าผมจะรับซื้อจริงหรือไม่นะครับผมบอกไว้เลยผมรับซื้อแน่นอน 100% นะครับรับซื้อ 100% เลยนะครับแต่ราคาอยู่ที่การตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับถ้าตกลงรับซื้อทุกอย่างก็จบนะครับแต่ถ้าไม่มีการซื้อไม่มีการขายทุกอย่างก็เป็นโมฆะนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญ2546ณปัจจุบันนี้หายากลงมาจาก2540นะครับเพราะผลิตไม่ถึง1ล้านเหรียญย้ำกันอีกทีผลิตแค่ 182,000 เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะแปะช่องทางติดต่อFacebook และ LINE ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับแล้วอยากจะขายนะครับทักมาได้เลยนะครับ 100% รับซื้อ 100%
นะครับนะครับผมบอกไว้เลยแต่อยู่ในราคาที่เราตกลงในคลิปเท่านั้นนะครับเหรียญนี้ผมรับซื้อไม่เกิน500นะครับถึงสวยยังไงก็ไม่เกิน500นะครับผมนะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะหาเหรียญนะครับเหรียญหมุนเวียนนะครับที่มีราคาและผมรับซื้อมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณชอบเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้ากับช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ